ดร.มาโนชเพชรชูนายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการเมืองการปกครองหรือ MPE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลคนดีของสังคมเป็นอีกหนึ่งบุคคลต้นแบบที่น่าจับตามองมากๆสำหรับดร.มาโนชเพชรชูนายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการเมืองการปกครองหรือ MPE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ล่าสุดได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลคนดีของสังคมสาขาเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่นงานนี้จะว่าอย่างไรบ้างไปติดตามฟังเพิ่มเติมกันค่ะดร.มาโนชเพชรชูนะครับนายกสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ MPE นะครับเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมดีเด่นแห่งชาตินะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแทนตัวเองแทนวงตระกูลแล้วก็แทนพี่น้องสมาคมที่อยู่ปัจจุบันนะครับเพราะว่าได้ทราบข่าวมาว่าทางคณะทำงานชุดนี้ได้ติดตามผลงานของผมเนี่ยมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับก็มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับจะได้มีโอกาสให้คนอื่นเนี่ยได้ทำตามในแนวทางเดียวกับที่ผมได้ทำเอาไว้ครับเรื่องการทำความดีของกับผมนี่นั้นก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่ผมเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งแต่ปี2544นะครับผมก็ได้ทำกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนามาโดยตลอดนะครับทำมาจนถึงปัจจุบันนะครับผมได้เรียนจบปริญญาตรีที่รามคำแหงจบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็จบปริญญาเอกปรัชญาการเมืองที่รามคำแหงนะครับก็ทำจนมาถึงปัจจุบันหลายหลายที่หลายๆแห่งนะครับทั่วประเทศไทยนะครับจนท้ายที่สุดเนี้ยบั้นปลายของชีวิตก็อยากจะทำให้กับบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองก็คือที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เลยตั้งปณิธานเอาไว้ว่าถ้าปราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่จะทำคุณงามความดีว่าให้เด็กที่ด้อยโอกาสทุกอำเภอของจังหวัดสุราษฎร์19อำเภอให้ครบครับท่านตอนนี้ก็ทำมาได้6อำเภอแล้วยังขาด13อำเภอก็จะทำให้ครบครับกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องมาในอดีตปัจจุบันก็ยังทำอยู่แล้วก็อนาคตก็ยังทำอยู่ครับผมคิดว่าเรื่องนี้ที่ท่านถามเป็นประเด็นที่สำคัญมากที่สุดนะครับว่าถ้าบ้านเมืองเรามีคนที่พอมีฐานะมีการศึกษาแล้วก็รู้จักให้รู้จักแบ่งปันรู้จักการเสียสละท่านไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนไม่เห็นยังมีคนดีๆที่เขารักคนดีๆอย่างเช่นองค์กรของท่านก็ได้ติดตามแล้วก็ประเมินผลนะครับให้รางวัลตอบแทนเพื่อเป็นเกียรติยศกับคนที่สร้างความดีเพื่อสังคมการให้การแบ่งปันจะทำให้สังคมเราน่าอยู่เด็กที่ด้อยโอกาสยังมีอีกมากที่เราจะต้องไปร่วมกันช่วยดูแลครับ